มันยากกว่าที่คิดไว้แบบหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้แบบมันหนักกว่าที่เราคิดไว้มากพยายามแล้วแต่ก็เหมือนยังพยายามไม่ดีไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็แฟนคลับที่ติดตามเราก็จะภูมิใจที่ว่าเป็นแฟนคลับเราอยากได้เวลาซ้อมมากกว่านี้แบบว่าคือเวลาซ้อมมันก็ผ่านมาเยอะแล้วก็จริงแต่รู้สึกว่าตัวเองยังตามเพื่อนที่เก่งมากๆแล้วไม่ทันหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบหนูมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องมาเริ่มใหม่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็มีความกลัวอยู่ในตัวแบบตัวเองจะทำได้หรือเปล่าจะทันวันสอบไหมหรือว่าจะผ่านไหมค่ะก็มีเหนื่อยบ้างแบบท้อกดดันแต่ว่าก็ต้องยิ้มสู้หนูชอบใน energy ของหนูมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันไม่มีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกคิดถึงตัวเองตอนนั้นบ้างนะว่าแบบว่าความสดใสอะไรอย่างนี้ของตัวหนูเองมันหายไปไหนสำหรับหนูคือการเดบิวต์กับเพื่อนทั้งหมดตั้งคำถามกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นว่าเราแบบที่ปัจจุบันทำอยู่มันเต็มที่พอหรือยังประมาณนั้นถ้าตอนนี้แบบตอนนี้เลยอาจจะยังไม่ขนาดนั้นมันกลัวหมดเลยหนูไม่รู้ว่าพอถึงจุดนึงแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราก็แบบทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยมากๆแต่หนูก็รู้สึกว่าต้องฝืนตัวเองอะถึงจะแบบเก่งขึ้นมาหนูมองตัวเองไว้อยู่ในระดับนึงถ้าหนูตั้งใจจริงๆอะหนูจะสามารถทำมันได้จะต้องไปพร้อมเพื่อนให้ได้แล้วก็นี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตหนูแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เดบิวต์ไม่ได้เราอยู่ตรงไหนให้มีความสุขแบบว่าถึงแม้จะอยู่แถวหลังก็ให้มีความสุขในแบบของตัวเองก็คิดว่าเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงตัวหนูเองก็กำลังตั้งใจกับมันอยู่เหมือนกันค่ะสามารถทำได้แต่ก็รู้สึกเป็นแบบความกดดันมากกว่าแบบอย่างเดียวจะได้ไม่เสียใจที่เราทิ้งความฝันอีกอย่างนึงมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้หนูก็เป็นคนนึงที่อยากกำหนดอนาคตของตัวเองด้วยตัวเองหนูกำลังพยายามเพื่อตัวเองแบบมากๆเพื่อสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ตอนนี้อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหนูเชื่อว่าพี่ๆหนูทำได้อยู่ละพี่ๆหนูเก่งมากจริงๆหนูอาจจะยังแบบไม่ได้เข้าใจเนื้อแบบ 100% ขนาดนั้นนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันพูดถึงพวกเรารุ่น5ทุกคนอยู่